หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ของเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศต้นๆที่เกิดเรื่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีข่าวว่ากลับคืนมาบ้างแต่เขาก็พยายามควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีมันก็สะท้อนมายังตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเรื่องนี้นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือ IIF เนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มกลับมาดีดตัวแล้วก็เป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะน่าพอใจหลังจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเข้าไปดูคะแนนติดตามผลค่ะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันฟื้นตัวไม่ใช่ตัว U ด้วยเป็นลักษณะตัว V ลงแล้วก็เด้งขึ้นนะคะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยระบุในรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่2หลังจากที่ไตรมาสแรกค่อนข้างที่จะซบเซาอย่างหนักอันเนื่องมาจากเจ้าไวรัสโควิด -19 รายงานบอกนะคะว่าจีนตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่ช่วงภาวะปกติแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูภาคอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยว่าสามารถทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนค่ะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิตเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวได้ดีนะคะอย่างที่เรียนกันไป V-shape แต่ภาคธุรกิจค้าปลีกยังคงอ่อนแอนักวิเคราะห์ของ IIF เขาก็บอกว่าการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของภาคธุรกิจค้าปลีกมันก็คงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักแล้วก็แสดงความมั่นใจว่ากิจกรรมโดยรวมเนี่ยเป็นการฟื้นตัวแบบ V-shape นะคะนอกจากนี้นักวิเคราะห์ก็ระบุด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของจีนมันบ่งชี้ค่ะว่าการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเนี่ยนะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศที่ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่มาตรการของเขานี่เข้มงวดชัดเจนมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ